สวัสดีครับพบกับช่องมดฟังชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่18มกราคมนะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่19มกราคมด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ลีกแรกก่อนนะครับลาลิก้าสเปนนะฮะเกตาเฟ่นะครับชนะอาราเบสไป4-0บุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับออฟเฟนไฮม์พ่ายกับบาเยิร์นมิวนิกไป1-3ลีกเอิร์ฟฝรั่งเศสนะครับลิวนะครับเอาชนะอาร์เมียงไป2-1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่19มกราคมนะครับมีดังนี้นะฮะคู่แรกนะครับวูฟแฮมป์ตันพบกับเลสเตอร์ซิตี้เวลา20:30บอร์นสมัธพบกับเวสต์แฮมเวลา20:00ลิเวอร์พูลนะครับพบกับทางด้านคริสตัลพาเลซเวลา20:00แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับทางด้านไบรตันเวลา20:00นิวคาสเซิลพบกับทางด้านคาร์ดิฟซิตี้เวลา20:00ซาวด์แฮมป์ตันพบกับเอเวอร์ตันเวลา20:00วัตฟอร์ดนะครับพบกับเบอร์ลี่เวลา20:00และคู่สุดท้ายครับอาร์เซนอลพบกับเชลซีเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่นี้เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะฮะยังไงก็อย่าลืมดูกันแล้วกันนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับไบเออร์ลีเวอร์คูเซนครับพบกับบอรุสเซียมิชชันบักเวลา20:30สตุตการ์ดพบกับไมล์05เวลา20:30ไอทาแฟรงค์เฟิร์ตพบกับไฟบวกเวลา20:30เอาบวกนะครับพบกับทางด้านดุยเซดอฟเวลา20:30ฮันโนเวอร์96นะครับพบกับเวเดอร์เมเมนเวลา20:30และ RB ไลซิกนะครับพบกับทางด้านบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เวลาเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่กันโชซีราอิตาลีนะฮะโรม่าพบกับทางด้านโตริโน่เวลา20:00บูเดเซ่พบกับปาม่าเวลาเที่ยงคืนและอินเตอร์มิลานนะครับพบกับซัสซาโรเวลา20:30นั่นเองนะครับสำหรับลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้เรอัลมาดริดพบกับทางด้านเซบีย่าเวลา4:15อูเอสกาพบกับแอตเลติโกมาดริดเวลาเที่ยงคืนครึ่งและเซลตาบีโก้พบกับทางด้านบาเลเซียเวลา2:45ลีกสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับลีกเอิงฝรั่งเศสครับเปนเชนะครับพบกับเกงกองเวลา5:00องเช่พบกับทางด้านน้องเวลา2:00บอกโดพบกับดียงเวลา2:00โมนาโกพบกับสตาร์บุกเวลา2:00นีมนะครับพบกับตูลูสเวลา3:00เป็น2:00นะครับแล้วก็ทางด้านแรงนะครับพบกันทางด้านนิดเวลา2:00เช่นกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพจคอลัมน์บอลนะครับที่เอื้อเฟื้อผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่18มกราคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่19มกราคมให้ทางเพจเราได้ติดตามและชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ